สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาโร่ไทยชตาค่ะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์นารีในการทำคลิปพิเศษนะคะเป็นการเจาะลึกสถานการณ์ของความรักนะคะในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนะคะกับไพ่ชุดนี้นะคะ situation love oracle deck นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะคลิปนี้จะเป็น คลิปของชาวลัคนาราศีกุมค่ะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีอาจารย์นรีจะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะดูท่าดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยคะ่ะรายละเอียดในการแบ่งวันที่คลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะนรีระดาหกสรายละเอียดถ้าครูก็อยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะ ตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้นะคะโปรดใช้วิจารณในการรับชมด้วยเรื่องราวอาจจะมีการสลับตัวตนกันได้นะคะชาวกลุ่มต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องราวความรักของชาวกลุ่มนะคะที่ผ่านมาจะรู้สึกว่าดูสิ the runner นะคะ fear of intimacy นะคะ เหมือนกับชาวกลุ่มคุณเป็นคนที่กลัวในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนะคะหรือความสัมพันธ์ที่จะเป็นคอมมิทเมนต์มากๆก็ได้นะคะ running away นะคะเหมือนกับคุณอาจจะเป็นคนที่โสดมานานก็ได้นะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวที่กลัวฝนน่ะนะคะ intensity and letting go นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ คุณกําลังปลดปล่อยความรู้สึกอะไรบางอย่างในใจของคุณก็ได้นะคะความรู้สึกในใจบางอย่างตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องราวของคุณ่อาจจะเหมือนกับว่าบางคนน่ะเคยเจอความรักที่แบบมีครอบครัวที่อาจจะไม่ไม่อบอุ่นมันมีอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในใจของเราอะนะคะทําให้เราเหมือนกับกลัวการที่จะแบบมีความรักมาสร้างครอบครัวแล้วต้องเจอปัญหาอะไรเดิมๆที่เราเคยเห็นเคยพบเจอในวัยเด็กก็ได้ นะคะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่เดอะรรนเนอร์คุณพยายามวิ่งหนีความรักนะคะไม่ใช่วิ่งตามนะคุณวิ่งหนีนะคะแต่คุณวิ่งหนีความรักความรักก็วิ่งตามคุณนะคะฟีนิกซ์นะคะคุณอาจจะได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับมีแรงดึงดูดมหาศาลมากๆนะคะเหมือนเคยพบเคยเจอเขาที่ไหนมาก,ก่อนนะคะอาจจะเป็นคนรักในอดีตชาติของคุณที่ ตามมาเจอคุณจนพบก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความรักครั้งเก่าหรือคนเก่าๆที่ห่างหายไปแล้วได้กลับมาเพื่อที่จะรีนิวนะคะกับาสร้างความสัมพันธ์กันใหม่แต่ว่าคราวเนี้ยกรุตมันเป็นอะไรที่คุณสองคนเนี่ยเติบโตมากขึ้นนะคะเหมือนคุณก็เลิกแล้วที่จะวิ่งหนีความรักนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณเจอกับคนเนี้ยเขาดูเป็นผู้ใหญ่เขาดูอบอุ่นนะคะต่อให้เป็นคนเดิมก็เหมือนกับเป็นคนใหม่ที่ เขาดูพัฒนามากขึ้นนะคะจนทำให้ change mind นะคะคุณรู้สึกว่าเขามาเปลี่ยนจิตใจของคุณได้นะคะ heart broken โอ้ oh. โห deeply hurt and sad นะคะเป็นอะไรที่คุณเจ็บลึกมาก่อนนะคะไม่รู้ว่าคุณมีความหลังฝังใจอะไรนะคะแต่คุณอาจจะเคยมีความเจ็บปวดมากๆเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะคะ feeling l o s t บางคนเนี่ย กรีฟฟิ้งอ n d จะแสแพรบางคนอาจจะเหมือนกับเคยถึงขนาดเป็นโรคซึมเศร้าตกหลุมดำของความเศร้าไปเลยก็ได้นะคะแต่คุณพยายามที่จะแบบหลังจากที่เลิกวิ่งหนีความรักนะคะก็พยายามที่จะตั้งสตินะคะชาวกลุ่มนะคะกลับมาเหมือนกับว่าสร้างความมั่นคงในจิตใจมากขึ้นนะอาจารย์ว่าชาวกลุ่มในวันนี้ฟินิกส์นะคะ คุณน่าจะผ่านพ้นเรื่องราวที่เลวร้ายในเรื่องของความรักมาแล้วแล้วน่าจะได้พบกับความรักครั้งใหม่ที่เหมือนกับว่าเข้ามาฮิวใจเข้ามาเยียวยาหัวใจของคุณแล้วนะคะเดี๋ยวทามาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันต่อนะคะว่าจะอย่างไรนะคะขอดูพลังงานของชาวกุมหน่อยสิว่าจะยังไงออ้เดี๋ยวนะคะเฟลลี่ก็มาอยู่ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พี่ๆชาวกุมนะคะเนี่ยดูสิ น้องทำตัวรีบมากๆเลยน้องกลัวแบบว่าจะเข้ามาแบบเข้ามาแบบว่ากินพื้นที่นะคะน้องก็เลยแบบทำตัวรีบๆนะคะอยู่ซอกๆรู้ว่าเอ,อ,อาจารย์จะต้องแบบใช้พื้นที่นะคะเขาก็รู้อยู่นะคะดูพลังงานของชาวกลุ่มกันดีกว่านะคะให้ทักทายกับน้องเฟลลี่ไปแล้ว ว้าวพลังงานของชาวกลุ้มคุณไม่ใช่กลุ่มคนเก่าแล้วคุณเป็นกลุ่มคนใหม่ที่ประสบความสำเร็จนะคะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะคุณไม่ใช่กลุ่มที่อ่อนแอคนเดิมแล้วคุณเป็นเดอะซันคุณเป็นพลังงานของความเข้มแข็งนะคะถ้าเกิดก่อนหน้าเนี้ยใครที่เคยแบบทิ้งคุณไปนะตอนนี้เขาต้องเสียดายคุณมากๆในแน่ๆนะคะชาวกลุ่มเพราะตอนเนี้ มันเป็นพลังแห่งความสําเร็จการมีออร่านะคะการเป็นชาวกลุ่มที่เหมือนกับว่ามีพร้อมทุกอย่างในชีวิตแล้วก็ได้นะคะบางคนตอนเนี้ยสร้างแ้อสร้างตัวจนประสบความสําเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีมากๆหรือเป็นเจ้าของธุรกิจโอ้โหหรือคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่แบบมันยิ่งใหญ่มากๆนะคะเดอะซันคุณก็เลยพร้อมแล้วที่จะมีความรักพร้อมแล้วที่จะมีคู่นะคะอื หรือเดอะซันคุณได้เจอคู่ของคุณแล้วก็ได้นะคะแล้วเป็นคู่บุญบาร,รมีเป็นคู่สร้างของคุณด้วยที่ช่วยกันสร้างชีวิตมาจนประสบความสำเร็จก็ได้นะคะอยวาลืมสิจะยังไงต่อมีพลังงานของหกไม้เท้าโอ้โหทำไมคุณได้แต่ไพ่ของวิกตอรีไม้เท้านะไม่ใช่ดาบนะจะว่าไม้เท้านะคะในมีงอ,งงอง พลังงานของวิกตอรี่คัทนะคะการประสบความสำเร็จนะคะหรือตอนนี้คุณกำลังเจอคู่ที่กำลังมั่นคงลงตัวมากๆนะคะเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณทุกอย่างเลยนะคะเราคุณกำลังแผนที่จะมั่นหมายแต่งงานกับเขาก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของวิกตอรี่คัทนะคะไพ่แห่งชัยชนะนะคะหกไม้เท้ากับเดือดซันโอ้สเตรน อาจารย์ว่าคุณเจอคู่แล้วนะนะคะหรือกําลังจะได้เจอใน3เดือนสุดท้ายก็ได้นะคะตุลาพฤศจิกาธันวาน,นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะสามเดือนสุดท้ายพลังงานความรักของชาวกลุ่มนะคะเข้มแข็งอดทนมากๆนะคะ หรือคุณได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาเข้มแข็งเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าจะสุขจะทุกข์กจะอะไรก็ตามนะคะเราคนนี้เป็นคู่บุญบาร,รมีที่ในที่สุดเขาเอาชนะจิตใจของคุณก็ได้นะคะเนี่ยความเป็นหกไม้ทาาแล้วก็สเตย์แล้วก็เดอะซันนะคะอืพลังงานของชาวกลุ่มนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าพลังงานของคนรักของคุณเป็นอย่างไร สินไม้เท้านะคะอาจจะเป็นชาวทัดไฟเมสิงธนูก็ได้นะคะอาจจะมีอายุอ่อนกว่าคุณก็ได้นะคนคนนี้นะคะหรืออายุมากกว่าแต่ทาตัวแบบว่าวัยรุ่นยังแอดฮาร์ดก็ได้เขาเป็นคนขยันทํางานหนักนะคะเป็นคนที่เหมือนกับจริงจังนะคะบางคนอาจจะจริงจังมากๆจริงจังในทุกเรื่องเลยก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่อาจจะบ้าง,งานในบางครั้งก็ได้นะคะหนึ่งดาบเหมือนเขา เชื่อมั่นในความรักนะคะที่คุณมีให้เขานะคะหนึ่งดาบมันเขาตัดสินใจแล้วแหละว่าเขาเลือกคุณนะคะโอ้มันเป็นพลังงานของสี่ไม้เท้าทําไมไพ่พลังงานดีทั้งสองฝ่ายเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเองอะนะคะก็อยากเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นคนที่เขาตัดสินใจแล้วก็เป็นคุณก็ได้นะคะสี่ไม้เท้า เหมือนกับมีพลังงานดีๆนะคะการจะได้มั่นหมายแต่งงานกันในช่วงเวลาของสามเดือนสุดท้ายของปีนะคะชาวกลุ่มพลังงานมาดีมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวความรักของชาวกลุ่มในช่วงเวลาของสามเดือนสุดท้ายจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ๊ยพลังงานของสามถ้วยอะ่ะ หมือนกับความรักระหว่างคุณกับคนรักตอนนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากๆนะคะหรือบางทีคุณเจอกับคนนี้ที่เป็นทั้งหุ้นส่วนธุรกิจ พูดส่วนชีวิตของคุณก็ได้นะคะหรือบางคนเข้ามาในรูปแบบของการเป็นเพื่อนเป็นกาลยานามิตรที่ดีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ในชีวิตของคุณจนเป็นส่วนหนึ่งในชวิตของคุณไปแล้วก็ได้นะคะความเป็นสามถ้วยอะนะไปไหนไปกันทําอะไรทํากันนะคะเฮ hey, ไหนเฮ hey, นั่นมากๆาอะมันเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองนะคะก็าอาจจะเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณมากๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ช่วยเชียร์นะคะหรือบางคนอะเพื่อนอาจจะแนะนํามาก็ได้นะคะเหมือนใครนะ พีพีกับน้องแก้มบุ๋มนะคะแล้วเข้ากันได้ดีมากๆนะมีความแตกต่างแต่เข้ากันได้ดีว้าวราชินีเหรียญน,นะคะหรือคนเนี้ยเป็นคนที่เอ่อเป็นชาวธัตด,ดินมังกรพุทธศปกันนะคะเขาอาจจะเป็นราชาหรือราชินีเหรียญน,นะคะเป็นคนที่เข้ามาเพื่อ สร้างอนาคตที่ดีกับคุณนะคะหรือเขาจะมีความมั่งคั่งร่ํารวยอยู่แล้วนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอายุมากกว่าคุณก็ได้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมนะคะทําให้คุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ไปด้วยกันได้ดีมากๆมีพลังงานของสามดาบนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งอะไรบางอย่างหรือเขาเป็นคนที่สเสน่ห์แรงหรือคุณเป็นคนที่สเสน่ห์แรงมีคนที่พยายาม เข้ามาวุ่นวายนะคะในความรักระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เขาขยายนะคะว่าสามดาบตัวนี้มันเป็นยังไงแต่ว,ว่าพลังงานมันมีสามถ้วยนะคะมันก็เลยยังดีอยู่ judgment คุณอาจจะเจอบททดสอบกับความรักก็ได้นะคะแล้วก็ผ่านบททดสอบความรักตรงนั้นมาแล้วนะคะว่าคุณสองคนเนี่ยยังเป็นคู่กันเพราะนั้นมันก็เลยไม่สามารถที่จะมีใครมาทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันต้อง แยกออกจากกันมันต้องเออเขาเรียกว่าอะไรเดียต้องแบบห่างหายไปจากชีวิตของกันและกันน่ะนะคะหรือว่าสามดาบตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์ขอขยายดูนิดน,นึงนะคะว่ามันจะใช่อย่างที่สงสัยไหมอืมหรือว่าสามดาบตรงเนี้ยนะคะบางคนเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยมันไม่ได้มีอิสระในการตัดสินใจเลือกคู่นะคะอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรบางอย่างที่มัน ทำให้คุณสองคนเนี่ยมีปัญหาความสัมพันธ์กันก็ได้นะคะเรื่องของศาสนาเรื่องของอะไรที่มีความแตกต่างกันก็ได้นะคะจนมันต้องปลดล็อกนะคะเดอะฟูอะปลดล็อกกับอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ของฝั่งคุณหรือฝั่งเขาที่กีดกันนะคะจนคุณต้องปลดล็อกนะคะจนทําให้ปัญหาตรงเนี้ยหลังจากที่มันทําให้เป็นอิสระได้นะคะคุณสองคนก็จัสเมนได้ไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะเพราะว่าเหมือนกับ ความเป็นหนึ่งดาบอ่ะมันเขาก็สู้เพื่อคุณน่ะนะคะคุณก็พยายามที่จะสู้เพื่อเขาเหมือนกันนะคะมันหาสามดาบตรงนี้มันก็เลยจบไปมันก็เลยกลายเป็นพลังงานของสามถ้วยที่ขึ้นมานะคะอืมเหมือนกับเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อาจจะเหมือนกับอุปสรรคของคุณทั้งสองคนเนี่ยได้รับการแก้ไขปลดล็อกไปในช่วงของสามเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะหกเหรียญน,นะคะได้รับโอกาสได้รับการยอมรับได้รับไฟเขียวนะคะกับความรักทางนี้ก็ได้นะคะหกเหรียญ ว้าวสิบเหรียญค่ะโอ้โหหรือบางคนเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยครอบครัวไม่ยอมรับนะคะคุณกับคนรักก็เลยต่อสู้จนแบบเหมือนกับสร้างตัวเองให้เท่าเทียมกันน่ะนะคะการเป็นคนที่แบบว่ามีฐานะที่มั่นคงร่วมกันจนได้รับไฟเขียวจากครอบครัวให้แบบมั่นหมายแต่งงานกันได้นะคะมีความทัดเทียมเรื่องของหน้าตาในสังคมอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้มีไพ่ของ สิบเหรียญแล้วก็แปดถ้วยนะคะหรือว่าใครบางคนที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจากไปแล้วนะคะจากเป็นจากตายก็ได้นะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะใครที่เคยกีดกันเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขาจนมันมีการปลดล็อกเกิดขึ้นอ่ะนะคะเดอะฟลูมีพลังงานของหกดาบหรือบางคนเป็นความรักทางไกลนะคะเป็นเรื่องของอุปสรรคก็ได้นะคะจนอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตัดสินใจที่จะ ออกจากงานเปลี่ยนแปลงชีวิตมาสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะหรืออาจจะพาคุณไปอยู่ด้วยกับเขาที่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเขามาอยู่กับคุณที่ในที่ของคุณก็ได้นะคะอ๋อหกดาบก็จะมีการเดินทางอะไรบางอย่างเกิดขึ้นโอ้เมื่อกี้เขาเป็นอัศวินไม้เท้าอันนี้เราก็ได้อัศวินไม้เท้านะคะเพราะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะเป็นพลังานชาทตุไฟจริงๆนะคะแม่สิงห์ธนูนะคะมาแรงมากๆ มีไพ่ของสีถ้วยนะคะอาจจะเป็นตัวเขาหรือตัวคุณที่พยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะไพ่อาจจะสับเรื่องราวกันได้พยายามแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการเลือกนะคะเลือกกับอะไรบางอย่างมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาที่ต้องยอมเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อให้คุณสองคนเนี่ยสิบเหรียญได้มาอยู่ด้วยกันได้มาสร้างครอบครัวด้วยกันได้นะคะสําหรับความรักของคุณในช่วงของครึ่งปีเอ้ไม่ใช่ครึ่งปีสามเดือนสุดท้ายของปีนะคะตุลาถ,ถึงธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะขอดูบทสรุปความรักของชาวกลุ่มนะคะสเตรทว้าวคุณได้เหมือนในไพ่ันั้นเลยสเตรนนะคะ แล้วก็มีไพ่ของราชาถ้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะมีไพ่ของห้าถ้วยว i l อ of f o r t o นะคะกับหัวด้วยหนึ่งไม้เท้าค่ะ สองไม้ทางนะคะพลังงานดีนะคะบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มนะคะในช่วงเวลาของสามดนสุดท้ายนะคะสตีนความรักของคุณเข้มแข็งนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาที่เข้มแข็งขึ้นมากๆนะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรที่ทําให้ห้าถ้วยอะ่ะเคยเสียน้ําตานะคะตอนนี้คนรักของคุณก็พยายามที่จะกลับมาฮิวใจกลับมารักษาความรู้สึกของคุณน่ะนะคะหรือถ้าก่อนเนี้ใครที่เคยทําร้ายคุณนะคะ เขาก็าอย่างที่จะเข้ามาที่ทําให้ความรู้สึกของชาวกลุ่มเองอ่ะดีขึ้นนะคะเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณนะคะวิวออฟฟอร์จูนบางคนเหมือนกับว่าเป็นความรักที่ได้เจอกันแบบฟุกๆแบบปฏิหารมากๆนะคะแล้วถ้าใครที่เคยห่างหายกันไปแล้วได้กลับมาอีกครั้งนั่นนั่นน่าจะแบบเป็นการคอนเฟิร์มเป็นการยืนยันนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยวิวออฟฟ n e จูน่ะเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันน่ะไม่ว่า มันจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะคะไม่ว่ามันจะมีปัญหาที่ทําให้คนต้องแบบห่างหายออกไปจากชีวิตของกันและกันแต่ว่าสุดท้ายจัก,กรวาลก็เหวี่ยงให้คนสองคนกลับมาเจอกันเพราะว่าคุณอะมีความเป็นคู่กันมานะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าห่างกันไปหนึ่งไม้เท้าก็ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่หรือเป็นช่วงเวลาที่เยียวยาจิตใจแล้วจะมีการเริ่มต้นช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะความเป็นหนึ่งไม้เท้า นะคะมีการมองอนาคตที่ดีต่อกันแล้วก็อาจจะเป็นพลังของการได้สร้างเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตร่วมกันก็ได้นะคะในการที่เป็นครอบครัวเดียวกันหรือในการที่แบบมีคอมมิทเมนทที่ดีต่อกันนะคะชาวกลุ่มเดี๋ยวเราดูพลังงานของคุณซิว่าแล้วคุณเออของเขาก่อนดีกว่านะคะ เขาจะทำอย่างไรนะคะในความสัมพันธ์นี้บ้างโอราชาดามันเขาจริงจังนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะเขาคิดอยู่นะคะว่าจะทำยังไงเด็กถือเหรียญน,นะคะ justice บางคนบางคู่นะคะเหมือนกับว่ามีการเก็บเงินเตรียมความพร้อมนะคะ justice ที่จะมาแต่งงานกันที่จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันที่จะเหมือนกับว่าออ,อาจจะเป็นความรักทางไกลที่จะต้องมีวีซ่าคู่มัน่นวีซ่าแต่งงานอะไรบางอย่างะนะคะแล้วเขากําลังพยายามทําสิ่งนี้ก็ได้มีไพ่ของเดทนะคะ โอ้สเตนนะคะโอ้จารย์เปิดสเตนได้สามชุดสามใบเลยนะโอโหเนี่ยนะคะหลายใบเกินเนี่ยเอาใหม่ e m มเ r ลนส์นะคะเหมือนกับเรื่องราวความสัมพันธ์หรือปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะมันจะมีการเคลียร์กันให้จบไปแล้ว อะไรที่คุณอาจจะเคยสงสัยไม่แน่ใจในตัวเขาเนี่ยเตรนด์เขาจะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นนะคะเขาจะเข้ามาแก้ปัญหาเข้ามาเยียวยา justice มาคุยด้วยเหตุผลมากขึ้นนะคะเหมือนตัวเขาถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือว่า สิ่งที่เขาสัญญาว่าจะทำให้คุณเนี่ย temperance นะคะมันกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงหลาเดือนธันวาคมก็ได้นะคะธันวาคมก็อาจจะเดินทางมาหาคุณมาพาคุณไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลกับเขานะคะหรืออาจจะเดินทางมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณก็ได้นะคะ temperance ตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะคะ,ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในฝั่งของตัวคุณล่ะคะ ตัวคุณจะทำอย่างไรนะคะกับความรักครั้งนี้มีไพ่ของหกเหรียญน,นะคะเหมือนคุณเปิดใจคุณรับโอกาสนะคะหรือคุณรอคอยกับความสัมพันธ์นี้มานานแล้วก็ได้นะคะในการที่จะมาจริงจังมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะ สี่เท้านะคะมีพลังงานชาวลัคนาราศีเมษนะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ตัวคนรักของคุณน่นะคะเขาน่าจะประสบความสําเร็จกับเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจหรืออะไรบางอย่างนะคะมีความพร้อมแล้วแหละที่จะเข้ามาเพื่อที่จะอ,อ,อยู่เป็นคู่นะคะอยู่ดูแลกันระหว่างคุณกับเขาโอ้ยสี่ดาบนะคะ เหมือนคุณรอคอยจังหวะนี้มานานแล้วอะนะคะอืมหรือว่ามันเป็นคำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างที่เขาให้กับคุณนานแล้วนะคะหรือความสัมพันธ์นี้ก็สิบปีแล้วเตรียมแต่งได้แล้วรอมานานแล้วนะคะคนอื่นแต่งหมดแล้วนะคะอารมณแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยมีไพ่ของเดมูนนะคะ แต่เด o มนตรงเนี้ยมันดูเหมือนกับว่าคุณสองคนนะ่ะเดโมนกับสีดาบางคู่นะจะว่ารอนะคะรอเกี่ยวกับเรื่องลูกก็ได้เลี้ยงตอนนี้เลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวเป็นลูกไปแล้วนะคะบางคนอาจจะรอที่เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบรอที่จะมีทายาทมีลูกก็ได้นะคะเราก็น่าจะได้มีในช่วงเวลาของสามเดือนสุดท้ายนี้แล้วจะมีข่าวดีเข้ามานะคะ มีไพ่ของสามดาบหรือบางคู่อาจจะมีพลังของการเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะคนที่เข้ามาก้าวก่วุ่นวายในความสัมพันธ์นะคะเนี่ยสามดาบห้าไม้เทา้ามีการเคลียร์พลังงานตรงนี้ออกแล้วก็มีไพ่ของสองไม้เทา้านะเมื่อกี้เราก็ได้สองไม้เทา้าอื แล้วก็มีไพ่ของราชินีถ้วยนะคะถ้วยใหญ่มากเลยอืเหมือนกับว่าพลังงานของชาวกลุ่มเองอะนะคะเหมือนกับปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งก่อนนั้นนี่คุณอาจจะมองว่ามันค่อนข้างหนักหนานะสาหัสแต่ช่วงเวลาเนี้เหมือนคุณเข้าใจแล้วสเตนคุณเข้มแข็งคุณอยู่กับมันได้นะคะ หมือนกับมันมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันสําคัญมากกว่าปัญหาจุกจิกยุ้มหยิมอะไรบางอย่างนะคะนะเพราะนั้นช่วงเวลานี้เหมือนกับคุณเน่ะเข้มแข็งขึ้นมากเลยนะคะชาวกลุ่มแล้วก็ให้ความใจดีกับคนอื่นๆด้วยนะคะให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นๆด้วยนะคะแล้ว พลังงานของคุณตอนนี้มันมีความฝันนะคะความเป็นราชินีถ้วยมีความฝันมีความหวังอะไรมากมายหลายอย่างนะคะในการที่คุณจะเดินหน้ากับความรักครั้งนี้นะคะเหมือนมันต้องผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคสักสทีนึงนะคะชาวกลุ่มบางท่านอาจจะรอมานานมากๆแล้วก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ขอให้เรื่องราวความรักของชาวกลุ่มนะคะสามารถที่จะขี้คายผ่านพ้นอุปสรรคนะคะสามารถที่จะแบบ มันคงลงตัวต่อกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของอาจารย์นลีนะคะวันนี้อาจารย์นลีกับน้องเฟลลี่นะคะเฟลลี่หลับซิงแก่โอโอกอดกอดนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ